จินปัจจพันธ์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2534อาจินปัจจพันธ์เป็นผู้สร้างสรรค์งานได้อย่างโดดเด่นเนื่องจากประสบการณ์ชีวิตของผู้เขียนสามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้นอกจากความจัดเจนในการเขียนเรื่องสั้นซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นต้นแบบของนักเขียนเรื่องสั้นยุคใหม่แล้วยังสามารถกรองประสบการณ์ออกมาในรูปแบบลักษณะอื่นๆอันได้แก่เรื่องสั้นบทความนวนิยายบทละครวิทยุบทละครโทรทัศน์บทเพลงไทยสากลโดยสามารถจับวิญญาณของชนบทไทยได้อย่างน่าประทับใจเข้าถึงความคิดและวิถีชีวิตของกลุ่มอาชีพต่างๆได้เป็นอย่างดีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่เช่นเหมืองแร่เจ้าพ่อ